สะพ้นและขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์และในมัทธิวบทที่18ข้อที่21และ22ในขณะนั้นเปโตรมาทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ควรยกโทษให้พี่น้องที่ทำผิดต่อข้าพระองค์สักกี่ครั้งถึง7ครั้งเชียวหรือพระเยซูตอบเขาว่าเราไม่ได้บอกท่านว่า7ครั้งแต่70ครั้งคูณ7ขอพระเจ้าทรงสดจากพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้มาที่บทที่2ข้อบทที่6ข้อที่12และมีพระคำท้ายในวันนี้ก็เป็นมัทธิวบทที่18ข้อที่21ถึง22และข้อที่23ถึง35พวกข้อศึกษาพระคำของพระเจ้าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นในเช้าวันนี้เราศึกษาพระคำของพระเจ้านี่มินเป็นสองส่วนและส่วนแรกเท่านั้นขอยกโทษความผิดของพระองค์แต่ว่าคือสำคัญที่สุดนั่นแหละคือเราต้องยกโทษให้มนุษย์ยกโทษถึงจะเรามีสิทธิ์ขอพระเจ้าทรงยกโทษความผิดของพระองค์เหมือนเป็นอย่างนี้สอนไว้อย่างนั้นแต่ว่าแท้จริงแล้วมนุษย์ป่วยกันนี้เราทำผิดนั้นก็เป็นเล็กน้อยไม่ใช่ใหญ่แต่ว่าทำผิดต่อพระเจ้ามันใหญ่เบ้อเร่อพวกเรานั่นแหละใหญ่เบ้อเร่อนี่มันคืนอะไรก็ไม่ได้คืนยกโทษอะไรก็ไม่ได้แล้วแต่ว่าแท้จริงแล้วมันเราที่ชายอย่างนั้นเหมือนพี่น้องกันที่เราทำผิดนั้นแหละมันใหญ่เบ้อเร่อเหมือนใหญ่เบ้อเร่อแท้จริงนั้นเล็กน้อยใหญ่เบ้อเร่อแต่ทำผิดต่อพระเจ้านั้นมันเล็กน้อยมีปัญหาตรงนี้แท้จริงแล้วมนุษย์เราทำผิดต่อพระเจ้าใหญ่เบ้อเร่อเลยพวกเราก็ทำอะไรไม่ได้เลยได้รับยกความผิดบาปของเราจากพระเจ้าไม่ได้เลยแท้จริงนั้นเป็นอย่างนั้นถ้าพระเจ้ามันไม่ยกพวกเรานั่นเองไม่มีทางแต่มนุษย์เรานั้นแท้จริงนั้นเลยพวกเรามีความสามารถยกโทษความผิดที่มันพี่น้องของเราบ้างแต่ภาคปฏิบัติของเราพวกเรารู้สึกยกโทษเขาไม่ได้แต่พวกเราอย่างไรข้อยกโทษทีนี้มัทธิวบทที่18ข้อที่23ถึง35มันที่นี่เกี่ยวอะไรแล้วเพราะฉะนั้นพวกเรามีเวลาเฉพาะเราพิจารณาดูที่เป็นขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์ส่วนข้างหน้าต่างหากส่วนข้างหน้าเรามันจะเป็นความคิดเนี่ยของผมเป็นอันนี้โอเคนี่เป็นคำอธิษฐานคำอธิษฐานที่ห้าที่ห้าคือเบ็ดเนี่ยขอหลวงพ่อมนุษย์เราที่จำเป็นคือเป็นได้รับการยกเนี่ยความผิดบาปของเราจากพระเจ้าถ้าไม่ใช่นั้นพวกเราตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราเชื่อพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เพื่อเราได้รับพระพรไม่ใช่เลยพวกเราไม่ตรงนั้นทำให้พวกเราติดตามพระเจ้าพระเยซูคริสต์จะไปสวรรค์เพื่อไม่ตรงเราที่นี่เนี่ยที่นี่เป็นคำอธิษฐานที่ห้าคือสำคัญมีสองส่วนเราพูดได้ขอพระเจ้ายกโทษความผิดบาปของผมเรื่องนักชั้นเป็นอย่างนั้นโดยอะไรโดยอาศัยบารมีของพระเยซูคริสต์เพราะอะไรพระเยซูคริสต์ถูกตรึงบนไม้กางเขนเพื่อความผิดบาปของผมผมเชื่อและฤทธิ์เดชของการกระทำของพระเยซูให้เป็นของเราได้แต่ว่าหลายคนไม่เชื่อทำไมล่ะเมื่อสมัยที่เป็นพวกอิสราเอลออกมาจากประเทศอียิปต์อยู่ที่ถิ่นทุรกันดารเขาไม่เชื่อฟังต่อหน้าพระเจ้าการไม่ฟ
ังไม่เชื่อฟังนี่มันทำผิดใหญ่กว่าเห็นไหมครับเข้าใจไหมครับถ้าเราต่อผู้ต่อผู้ใหญ่พวกเราที่ทำผิดใหญ่กว่าเลยคือไม่เชื่อฟังนักต้องเชื่อฟังลูกๆทำผิดต่อมันคุณพ่อแม่นี่มันใหญ่กว่าเลยคือไม่เชื่อฟังต้องเชื่อฟังแต่ว่าพวกเราดื้อดื้อเราเข้าใจว่าดื้ออย่างนี้แหละมันเก่งแท้จริงไม่ใจเก่งแต่ในใจคิดว่าดื้ออย่างนี้เหมือนเก่งไม่ใช่ไม่ใช่เชื่อฟังครับครับครับผมลักษณะเป็นอย่างนี้ดีที่สุดแต่ว่าไม่ใช่ไม่เพราะฉะนั้นเด็กๆนี่มันส่วนใหญ่เป็นอย่างไรเขาไม่ใช่มีดูว่ามันทำเห็นมากแต่ว่าอย่างไรเขาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่พูดไม่เอาไม่เอานี่แหละคือเป็นใช่ว่าไม่เอาทำไมเนี่ยต้องเอาสิต้องเชื่อฟังเชื่อฟังอย่างนี้สำคัญมากไม่คำว่าคำอธิษฐานที่ห้าสำคัญที่สุดขอยกความผิดบาปของพ่ออาศัยบารมีของพระเยซูเพราะว่าพระเยซูได้ถูกตรึงบนไม้กางเขนเพื่อพ่อเพราะฉันอาศัยบารมีอย่างนี้แล้วขอพระเจ้ายกโทษความผิดบาปของผมรู้ตัวว่าผมผิดโอเคนี่แหละจังนะที่ทรงนั้นอย่างไรขนาดนี้ยกโทษอย่างไรเหมือนมีพ่อแม่บอกอย่างไรผมยกโทษให้เขาแล้วตามที่ผมยกโทษให้เขาพระเจ้าเห็นอย่างนี้แล้วขอพระเจ้ายกโทษผมแต่ว่าอย่างนี้ยังไม่เคลียร์ฉะนั้นก็ยังไม่เคลียร์แต่ขอยกโทษอย่างนี้อธิษฐานไม่จริงจังนี่เป็นอย่างนั้นคริสเตียนเราต้องรู้จักอธิษฐานจริงจังไม่จริงจังแท้จริงแล้วจริงจังเลยด้วยหนึ่งวันก็ได้หนึ่งคืนก็ได้มันขอยกโทษแต่ว่าไม่ยกโทษเพื่ออย่างนั้นเด็ดจบเรื่องนี้ไม่มีประโยชน์หนึ่งบริวารแล้วไม่มีประโยชน์จนตายแล้วไม่มีประโยชน์นี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉันต้องยกโทษเป็นอย่างนั้นพระเจ้าอย่างนั้นที่เป็นมัทธิวบทที่18ข้อที่21ถึง22เป็นตรงนี้เข้าใจแล้วอย่างนั้นเปโตรว่าอย่างไรกันถ้าอย่างนั้นแหละเปโตรก็มันใจกว้างพอสมควรเหมือนเสนอใช่ไหมถ้าอย่างนั้นผมยกโทษให้มันเขาเป็นเจ็ดครั้งไหมเจ็ดคูณเจ็ดใช่ไหมถ้าอย่างนั้นแหละคณิตศาสตร์ของเราเท่าไหร่ครับ49ใช่ไหม49ครั้งไหมภาคปฏิบัติมนุษย์เรานี่แหละแม้แต่เราขั้นเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเบลโลคิดว่าแค่นั้นแหละผมก็ยกโทษ49ครั้งยังไม่ได้หรือเปล่าเบลโลคิดว่าผมเป็นไปได้แต่ว่าตัวเองไม่เป็นอย่างนี้ยากไม่ใช่ง่ายเลยครับเรายกโทษ2ครั้งนี่ยากเลยสมมติว่าเรายกโทษโอเคยกโทษแล้วแต่ว่าทำผิดอีกแล้วต่อผมเอ้าเมื่อผมทำอย่างนั้นแล้วมันยกโทษยากคือเป็นนิสัยของเราต้นฉบับของเราเป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าต้นฉบับของเราเป็นอย่างนี้แล้วเราขอยกโทษความผิดบาปของพ่อต่อพระเจ้าอย่างนี้ยากไม่มีทางเหมือนไม่มีทางเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแม้แต่เรายกโทษให้กับคนอื่นถ้าไม่มีพระคุณของพระเจ้ามาควบคุมของเราเราไม่มีความสามารถยกโทษให้กับเพื่อนของเราที่เล็กน้อยเราโกรธเพื่อนของเรานี่แหละมันเล็กน้อยไม่ใช่ใหญ่เล็กน้อยเท่านั้นเองโกรธแล้วก็ไม่สมาคมไม่เข้ากับสมาคมอย่างนั้นเลยนี่มีปัญหาหนักสักเท่าไหร่การดำเนินชีวิตของเราถ้าเราสารภาพบาปอธิษฐานสารภาพบาปแล้วก็ได้รับโทษจากพระเจ้ารู้สึกเปรียบเทียบกับพวกเรานี่มันเหนื่อยพักผ่อนแล้วก็เป็นดีหรือมันออกกำลังกายมากมีมันเหนื่อยแล้วก็อาบน้ำแล้วก็มีความชื่นชมรักษาในทางไหนเมื่อเราอธิษฐานสารภาพบาปเหมือนเราในใจไฟวิญญาณก็เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นน่าจะพวกเราต้องสารภาพบาปพวกเราอธิษฐานทุกครั้งต้องสารภาพบาปใช่ไหมครับเพราะอะไรโดยที่บางครั้งเราก็ทำผิดมันตั้งใจทำก็มีไม่ตั้งใจก็มีรู้เรื่องก็มีไม่รู้เรื่องก็มีเพราะฉะนั้นแม้แต่เรารู้เรื่องแล้วอธิษฐานยังไม่จบไม่ใช่ยังไม่จบถ้าไม่โดยฝีมือ
ของมนุษย์เรานั่นแหละไม่มีทางที่จะมันล้างความผิดบาปของเราทั้งหมดได้ถ้าล้างความผิดบาปทั้งหมดไม่ได้นั่นก็ไปสวรรค์ก็ไม่ได้ด้วยหนีไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระเยซูคริสต์สอนให้พวกเราที่ทำอย่างไรต้องเน้นขอยกโทษขอยกโทษมีว่าใครนี่ต้องยกโทษให้เพื่อนด้วยนะและหลังจากนั้นมาขอยกโทษที่นี่มีมัทธิวบทที่18ข้อที่23ถึง35เป็นยังไงครับเหมือนเพื่อนคนนึงนั้นมีหนี้10,000ตลาดคนนึงนั้น100ตลาดแต่ว่าอย่างไร10,000ตลาดได้รับโทษจากเจ้านี้แล้วแต่ว่าเขาไปที่กรุงนี้โดนตัวเอง100เท่านั้นเองบอกว่าถ้าคุณไม่คืนเราจะมันให้ติดคุกละอะไรอะไรเมื่อคนบอกแกเจ้านี่คนนี้แล้วอย่างไรโอ้ยอย่างนั้นเถอะถ้านั้นเราก็ยกคนไม่ได้สิในอย่างนั้นคือเป็นเหมือนพระเจ้าต่อการกระทำต่อพวกเราก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องระวังแต่ว่าอย่างไรแท้จริงแล้ว10,000นั่นแหละมนุษย์เรานี่ไม่ใช่ทำผิดต่อมนุษย์คือไม่สามารถทำผิดต่อพระเจ้ามนุษย์เราไม่ทำอะไรไม่ได้นอกจากเจ้านี่ยกโทษเท่านั้นแต่ว่า10,000นั้นเป็นยังไงธรรมชาติ100นั้นเป็นยังไง100นั้นเราคำนวณดูแล้วถ้าประมาณ3ปีทำงานสมมติว่าเราก็มันวันละ300บาทวันละ300บาทใช่ไหมอย่างน้อยที่สุด300บาท3ปีคืนได้ภายใน3ปีคืนได้สมมติว่าครึ่งหนึ่งกินข้าวและครึ่งหนึ่งเก็บไว้ภายนั้นก็อาจจะ5ปี6ปีก็คืนได้ไม่คำว่า100ผู้ที่มีลูกหนี้100นั่นแหละเขามีความสามารถคืนได้แต่ว่าผู้ที่ไม่อนุญาตนั่นแหละไม่มีความสามารถมันคืนนี้ได้แต่ว่าเขานั้นแหละไม่รู้จักขอบคุณเลยนี่อะไรเนี่ยมันควบคุมผู้ที่เป็นผู้ที่มีน้อยทำเพียงนี้คือเป็นนิสัยของเราไม่ใช่เขาพวกเราทุกคนเป็นนะฮะประชาชนต้องพิจารณาตัวเราก็เป็นยังไงเราก็รู้สึกพระเจ้ายกโทษให้เราด้วยเราประกันได้ที่นี่ถ้านั่นความบาปของเราเขายกโทษแล้วก็เราต้องพิจารณาความบาปของเราเป็นยังไงความบาปของเราสองชนิดมนุษย์เราทุกคนมีความบาปสองชนิดนะเรียนแล้วหรือยังนะอธิวัตรเรียนแล้วหรือยังความบาปกี่ชนิดอย่างน้อยที่รู้ตัวนะฮะที่รู้ว่าทำผิดและที่ไม่รู้ว่านอกจากนี้แล้วอย่างสองชนิดนี่นั้นไม่พิจารณาและสองชนิดคืออะไรอีกด้านหนึ่งไม่ใช่เรื่องนี้ความบาปในอดีตอดีตคือไม่ความบาปที่ผ่านมาที่เคยทำผ่านมาใครครับใครตัวเองบรรพบุรุษอาดัมพวกเราเป็นใครครับลูกหลานเชื่อใจของอาดัมเมื่อทำผิดนี่แน่ยังอยู่กับเราทำให้พวกเราทั้งที่เราไม่ใครทำบาปด้วยตัวเองแต่เป็นคนบาปทำให้พวกเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอันไหนเก่งพวกเราทำอะไรเก่งทำบาปเก่งทำไมทำบาปเก่งก็มีนะครับเพราะว่าต้นฉบับมันคนบาปเพราะฉะนั้นพวกเรามันเก่งอยู่ตรงไหนทำการที่นั้นไม่เก่งทำชั่วอะไรนั้นเก่งอยู่ทุกคนเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเรานั่นแหละเมื่อแค่ทำบุญแล้วก็มันไม่รอดไม่รอดต้นฉบับของเรามีปัญหาเพราะฉะนั้นเราพูดได้ว่าในศาสนศาสตร์บอกว่าความบาปสองชนิดคือความบาปที่มาจากบรรพบุรุษคือเป็นอาดัมและความบาปที่เราทำเองทำเองนั้นว่าแค่ได้พูดไปแล้วตัวเองก็ไม่รู้ก็มีบาปรู้ก็บาปตั้งใจบาปก็มีไม่ตั้งใจก็บาป
มีไรชัยเป็นอะไรคืออะไรเราทำเองนั้นก็เข้าใจแต่ว่าความตับที่เป็นเนี่ยอาดัมทำเป็นนี่เกี่ยวข้องกับพรหมอะไรบ้างเราไม่พอใจใช่ไหมครับมันเขาทำในของเกี่ยวของอะไรนี่ถ้าตัดปัญหาไม่เกี่ยวไม่มีปัญหาต้องเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นต้องเกี่ยวข้องด้วยทำให้เมื่อพระเยซูคริสต์เกิดมาในโลกนี้พระเยซูเป็นพระเจ้าก็มาเป็นมนุษย์อยู่ในโลกนี้ถ้าช่วยคนต้องเป็นคนแต่ว่าคนเท่านั้นช่วยคนไม่ได้ไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นต้องเป็นพระเจ้าและมนุษย์ด้วยแต่ว่าพระเจ้าต้องเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกับเราถึงจะช่วยเราได้ทำให้พระเยซูต้องผ่านมารีมาเป็นคนและเป็นเตรียมคนพร้อมแล้วดังจากนั้น30ปีหรือ33ปีแล้วก็ถูกตรึงบนไม้กางเขนตามที่พระเจ้าเตรียมไว้เราองค์นั้นก็เป็นพวกเราเชื่อว่าเมื่อพระเจ้าพระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนตายนั้นเพราะความผิดบาปของเราถ้าเข้าใจอย่างนั้นแหละมีทางเอ้ามันพระเยซูตายกับผมมันเกี่ยวข้องอะไรนี่นั่นแหละต้องต้นเราไม่ผิดบาปนี่นักแสดงอะไรนะเมื่อพระเยซูคริสต์มันมาใช่พวกอิสราเอลออกมาจากประเทศอียิปต์อยู่ที่ถิ่นทุรกันดารเขาไม่เชื่อฟังแล้วพระเจ้าลงโทษอะไรกินอะไรมันกัดฮะงูร้ายกัดตายหรือไม่ตายต้องตายแต่ช่วงนั้นใครช่วยไม่ตายพระเจ้ามีทางอะไรทำสั่งโมเสสว่าทำงูปลอมยกเลยงูปลอมงูปลอมนี่มันช่วยได้หรือช่วยได้หรือไม่ได้พูดง่ายง่ายได้ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้แต่ว่าได้อยู่เพราะอะไรนี่เป็นพิธีการหนึ่งที่พระเจ้าช่วยมันเราเพราะฉะนั้นพระเจ้าว่าเอาละทำแท้จริงนั้นมีไม่มีความหมายเลยใช่ไหมงูปลอมงูที่เป็นพิษร้ายแรงกว่าเพราะฉะนั้นมากัดเองและทำให้มันงูเป็นพิษมันของเรามันหายอย่างนี้อาจจะมีทางเราเชื่อได้ใช่ไหมเรียกว่างูที่มันตายแล้วปลอมอย่างนี้เราดูอย่างนี้แล้วหายได้อย่างไรเฮ้ยไม่ต้องดูตายก็ตายไม่ต้องดูตายหมดใช่ไหมแต่ว่าผู้ที่โง่ดูมันโง่ใช่ไหมดูเลยหายเลยเพราะว่านี่เมื่อเขาหายนั้นเนี่ยคือเป็นอุโมงค์ไม่ใช่ฝีมือของพระเจ้าฝีมือของพระเจ้าตามให้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมพวกเราเมื่อกี้ทำอะไรแล้วทำอะไรทำไมมาที่เป็นอุโมงค์เมื่อพระเยซูคริสต์ถูกตรึงบนไม้กางเขนใช่ไหมนี่เป็นวิธีการหนึ่งที่พระเจ้าช่วยกู้มาพวกเรานี้ก็ชนทุนมัวเมื่อพระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนช่วยชีวิตผู้ชีวิตของคนได้อย่างไรมันสบายกันดีอิสราเอลพวกอิสราเอลอยู่ในอุโมงค์ตัวเป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเลยไม่มีทางต้องตายนี่เป็นวิธีการที่พระเจ้าช่วยมาเรานี้เพราะฉะนั้นโง่อะไรก็ตามนั้นเหมือนกับดูงูหายและเหมือนกับมันดูพระเยซูมันเชื่อพระเยซูเหมือนพวกเรานี่แหละมีทางมีทางที่จะช่วยพวกชีวิตของเราได้มีอะไรมีปัญหาไหมเพราะฉะนั้นที่นี่บอกว่าอย่างไรมนุษย์เรานี่มีต้องเคลียร์ความบาปสองชั้นชั้นแรกนั่นเนี่ยคือบาดาลบาปบุญถ้าบาปบุญเราคนชอบทำไม่มีปัญหาแต่บาปบุญเป็นคนละทางไปสวรรค์ไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างไรเราต้องได้รับโทษจากที่นอนคืออะไรมันลึกความบาปของเรามันลึกที่มันมาของเรานั้นไม่มีความสามารถต้องพระเจ้าต้องยกข้อรักษาอะไร
ถึงจะพวกเรานี่มันการกระทำพยายามรักษาตัวไม่ทำเหตุอย่างนี้ทำได้ถ้าไม่ทำไม่มีทางเลยบอกแล้วเราแก่งอะไรแก่งทำชั่วอะไรแก่งทำบาปแก่งนะทำการดีไม่แก่งไม่แก่งเลยผู้ที่ทำการดีมากๆก็ไม่แก่งกว่าทำชั่วอะไรแต่พวกเราถ้าไม่ทำการดีมากนั่นแหละแน่นอนว่าพวกเราแต่งด้วยทำชั่วอะไรเท่านั้นเพราะฉะนั้นพวกเรามีโอกาสมีโอกาสเรื่องทำการดีทำการดีเลยนะลูกชายนะทางนี้โทรศัพท์นะนี่โทษเมืองไทยบอกว่าไปที่เมืองที่ข้างนอกแล้วคนหนึ่งเป็นคนที่รู้ว่าเขาขออาหารนะครับดูมรสงสารใช่ไหมดูมรมันขอทานจริงๆประชาชนโอเคท่านนั้นโอเคผมจะซื้ออาหารแล้วก็จะเข้าไปเขาว่าเข้าไปที่ร้านอาหารไม่ได้เพราะทะเลาะกับเจ้าในที่โรงแรมไม่เข้าท่านนั้นผมจะซื้อมาแล้วเขาซื้อมาแต่ว่าคุยกันกับที่เจ้านายบอกว่านี่แน่แก้ได้เลยแก้ได้แล้วรบกวนเขาไปครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นมันอะไรยังไงเมื่อเขาซื้ออาหารมาให้เขาแต่ว่าท่าที่นั้นแหละเหมือนไม่ขอบคุณท่าที่ไม่ขอบคุณและเมื่อเราทำกันดีแล้วในใจนั้นไม่ใช่ดีใจเลยเขาพูดแต่จริงแล้วเขาบอกขอบคุณอะไรอย่างนี้นั่นแหละมันดีใจทำกันดีแล้วดีใจใช่ไหมแต่ว่ามันดูมัวนั่นแหละโอ้ยผมจำเป็นไหมต้องช่วยเขาโอ้ยเป็นอย่างนี้เลยแท้จริงแล้วพระคัมภีร์นั้นบอกถ้าจิตของเขาดีไม่ดีไม่เที่ยวจะช่วยนะใช่ไหมแต่ว่ามนุษย์เรามันเป็นยังไงถ้าที่ไม่เคยดีใช่ไหมไม่เคยสุภาพไม่เคยอะไรอย่างนั้นเลยไม่อยากช่วยนี่แก่ยังไงเลยนี่แน่พวกเราดูแล้วเราต้องนี่ถ้าจิตต่อหน้าพระเจ้านี่ต้องน่าจะต้องรับถือพระเจ้าอย่างเต็มที่ถึงจะพระเจ้าดีใจเข็ดช่วยหลักสนามเป็นยังไงเลยเพราะฉะนั้นพวกเราเหมือนต้นฉบับนี้เป็นคนบาปถ้าไม่โดยที่เราทำผิดก็บางครั้งทำผิดบางครั้งไม่รู้ต้นฉบับนี้เป็นคนบาปแล้วเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นพวกเราต้องสารภาพบาปให้พระเจ้าลงโทษพวกเรานี่นะถ้าไม่พวกคริสเตียนนั้นเมื่อไรก็ตามที่ทำเมื่อไรก็ตามที่ทำยกบาปขึ้นมาพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไปไหมทั้งที่เราไม่รู้ว่าไม่คิดออกมาว่ามันทำผิดแต่ว่าไม่รู้สึกว่าทำผิดแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้รู้พวกเรานี่สารภาพได้เป็นอย่างไรเลยบางครั้งนี่จำได้ทำผิดของเราบางครั้งจำได้บางครั้งจำไม่ได้จำได้ก็ดีและจำไม่ได้ก็ไม่ดีสมมติคนนี้ก็จำเขาแต่เราจำไม่ได้ดีใจไหมตัวที่ไหนนี้อะไรนั่นแหละมันรสชาติหายไปเลยนี่เป็นอย่างนั้นไม่คำว่าเมื่อกี้นี้บอกว่าความบาปที่เรามองไม่เห็นแต่ว่ามาจากตั้งแต่อาดัมเพราะว่าถ้าถือว่าอาดัมเป็นบรรพบุรุษพวกเราต้องรับผิดชอบถ้าไม่ถือไม่รับผิดชอบนี่เป็นอย่างนั้นพระเยซูต้องมาใช่ไหมต้องพันด้วยทุกคนมาเป็นมนุษย์นั้นต้องมันพันด้วยเลยพระเจ้ากำลังไว้แต่ว่าพระเยซูคริสต์นั้นผู้ใช่ไหมเห็นผู้ใช่ไหมผู้ใช่เป็นใครพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคำเทศพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เป็นมาเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์มันช่วยมนุษย์ได้แต่ว่าความบาปที่เรามองได้อย่างชัดคืออะไรเราทำเองไม่ใช่การทำหรือการทำเราทำเองเนี่ยทำเองเลยเพราะฉะนั้นพวกเรานั้นทำเองแล้วก็ต้องสารภาพบาปทุกครั้งประการที่สองใหญ่ที่สองใหญ่ถ้าอย่างนั้นแหละเมื่อเราเฮ้ยนี่อธิษฐานที่เป็นครั้งที่ห้าอยู่ที่นี่เป็นสำคัญที่สุด
แล้วยกโทษความผิดบาปพิธีกันได้รับยกโทษความผิดบาปของเราได้อย่างไรนี่คือสำคัญใช่ไหมยกโทษอย่างไรพระคัมภีร์ที่ในบทนั้นถ้าจะใช้กันดำยกความผิดบาปตัวเองต้องยกโทษเพื่อนบ้านใช่ไหมถ้าไม่ยกแล้วพระเจ้าไม่ยกนะถ้าต้องการพระเจ้ายกโทษความผิดบาปเราต้องยกโทษเพื่อนนี่เป็นอย่างนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมีการกระทำอย่างนี้มาก่อนอย่างนี้มาก่อนมาที่วันที่18ข้อที่21ถึง22เปโตรพูดใช่ไหมเปโตรอย่างนั้นถ้าเพื่อนของเราทำผิดต่อเราผมต้องยกโทษเขา7ครั้งได้ไหม7ครั้งได้ไหม7ครั้งแท้จริงแล้วพวกเรานี่แหละไม่มีความสามารถมนุษย์เรานี่ปกติแล้วเรายกโทษเขาเจ็ดครั้งไม่ได้นะนิสัยของผมอาจจะสองครั้งได้ปะสองครั้งก็ได้ถ้าสามครั้งได้ไม่ได้แต่เบตุรนั้นเนี่ยรู้สึกว่างเปล่าใช่ไหมเจ็ดครั้งได้ไหมเจ็ดครั้งเพราะฉะนั้นว่าอย่างไรจบแล้วเลยเจ็ดครั้งเหรอเจ็ดคุณเจ็ดเลยใจสิเจ็ดถึงเจ็ดสิบพวกเราตายเลยพวกเราโทรใจตายเลยถ้าเจ็ดสิบใช่ไหมนั้นเท่าไหร่ถ้านั้นเท่า490คำนวณดูแล้ว490แท้จริงแล้วความหมายคืออะไรพระเยซูสอนให้เปโตรนั้นเนี่ยไม่ใช่ครั้งเดียวสองครั้งสามครั้งไม่ต้องหยุดเมื่อไรก็ต้องยก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 เพราะอะไรทำไมทำอย่างนั้นพระเยซูทรงทำงานเป็นอย่างไรแท้จริงแล้วพวกเรายกโทษขอยกโทษความผิดบาปของเราอธิษฐานต่อพระเจ้านี่นักใส่เป็นอย่างไรใช่ไหมพระเจ้ามายกมีไหมอย่างนี้ไม่มีครับเมื่อไรก็ตามยกโทษโอเค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 สี่ร้อยเก้าสิบมากกว่าสี่ร้อยเก้าสิบเพราะฉันถือหมายความว่ายกโทษนั้นเลยเรื่องยกโทษนั้นเลยไม่ต้องโกรธยกโทษไม่ต้องกังวลอะไรเลยยกโทษ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 ทั้งหมดนะบางคนเราทำได้แค่ช่วยมาเราทำไม่ได้ถ้าใครทำได้พระเจ้าได้เพราะฉันเราต้องอาศัยบารมีของพระเจ้าเท่านั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้พวกเราทำได้ถ้าทำพิธีอย่างนี้มาพวกเรานั้นทำไปแล้วไม่แต่ครั้งเดียวแย่สองครั้งสามครั้งแล้วนี่นั่นแหละมันที่เป็นมันคนชอบทำมากๆจริงๆเลยเพราะฉะนั้นเหมือนเป็นตัวนั้นทำอย่างนั้นไปแล้วแต่เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์มาถึงบทที่18ข้อที่23ถึง35เรื่องนี้เป็นผู้ที่เป็นมีนี้หนึ่งหมื่นตลาดผู้ที่คนหนึ่งมีหนี้100ตลาดเราคำนวณดูเหมือนพวกเรานั้นอาจจะ300บาทได้ไหมคำนวณดูแล้วอย่างไร10,000นั้นดูมัวนะ18,000ล้านบาท18,000ล้านบาทผมมันเท่าไหร่ก็ไม่รู้สำหรับผมเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะว่ามากเกินไป18,000ล้านอาคารนี้อาจจะเป็นเท่าไรล่ะ6ห้องหนึ่งมัน6ก็ได้6ล้านหรือ6ล้านยังไม่6ล้านมาไทยล้าน6หรือ3 18ล้าน18ล้าน18ล้านบาทเท่านั้นเอง18ล้านบาทเท่านั้นเองแต่ว่าเราไม่มีเงินซื้ออะไรก็ไม่ได้นี่เลยนะแต่ผู้นี้แหละผู้ที่มันนี่10,000นั่นแหละคือเป็นหนึ่งหมื่นแปดพันล้านบาทหมายความว่าเขานี่นั่นคืนนี้ได้หรือเปล่าไม่มีทางคนนี้ไม่มีทางที่จะคืนนี้ได้อย่างนี้เรื่องอะไรเจ้านี่ถ้าว่าคนนี้น่าจะต้องทำอะไรถ้ามันตัวเองเป็นเจ้านี่แล้วก็เจอที่ลุงนี่แล้วต้องทำอะไร
ยกโทษเลยเท่าไรก็ยกโทษใช่ไหมแต่ยังไงเจอดุลนี่100 ตารางหนึ่งร้อยตารางประมาณ30,000 บาท300 ตารางประมาณ30,000 บาทครับ30,000 บาทเราคำนวณดูพวกเราทำงานประมาณกี่ปีทำงานประมาณ3 ปีไม่กินข้าวมันชุดข้าว3 ปีขึ้นได้ถ้ากินข้าวครึ่งนึงประมาณ5-6 ปี5-6 ปีขึ้นได้ไม่ความมากมีคนนี้นั้นมีความสามารถขึ้นได้แต่ว่าผลเก่านั้นยังไงไม่มีทางเลยขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นคือพูดถึงคือมัน10,000 ตารางนั่นแหละมันทำผิดเกี่ยวข้องกับพระเจ้า100 ตารางนั้นทำผิดต่อมันทำไมเป็นอย่างนั้นจ๊ะทำผิดต่อพระเจ้านั่นแหละถ้าไม่ใช่พระคุณของพระเจ้านั้นมันไม่มีทางตกนรกแต่บางโลกทำผิดตัวอย่างนั้นแหละเรามีความสามารถคืนได้ไม่มีปัญหาแต่ผู้นี้ที่เป็นที่พระเจ้าบอกโอเคโอเคเลยไม่ต้องมีแก้ไปแต่ผู้นี้แหละคนเดียวกันเนี่ยไปหาบรรลุนิพพานไป100 ตารางแค่30,000 บาทเอ้าทันทีเลยทันทีไม่ใช่นั่นแหละปิดทุกคนคนนี้ฟ้องแล้วฟ้องว่าคนนี้เนี่ยเป็นอะไรอย่างนั้นเหรอโอเคไม่ยกไม่ยกเห็นไหมครับนี่พระคัมภีร์ที่นี่บอกว่าอย่างไรอธิษฐานพวกเราอธิษฐานเป็นอย่างไรอธิษฐานอะไรอย่างไรขอโปรดยกความลบบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นเหมือนกับผมทำยกโทษให้เพื่อนบ้านแต่พระเจ้ายกโทษแต่ว่าพวกเราในการจะดำรงอย่างกรรมยากประชาชนพวกเราอธิษฐานอย่างนี้ยังจริงจังอย่างนี้โอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยความหมายวิธีการเป็นยังไงวิธีการที่นี่1 2 3 1 2 3 1หมายความว่าเพื่อนบ้านของเราทำผิดต่อเราเรื่องอะไรก็ตามเรื่องอะไรก็ตามบาปชนิดอะไรก็ตามต้องยกโทษพวกเราทำอย่างนี้ง่ายหรือยากยากพวกเรายากอย่าส่วนตัวมันเหมือนผิดหวังมันบ่อยครั้งได้เป็นยังไงเอาไปเอาแบบคำว่าขอโทษเอาไม่รับขอโทษนี่เป็นอย่างไรใช่ไหมครับคือเป็นบางของเราเพราะฉะนั้นยังไงที่เป็นคำสอนเมื่อผู้ที่อธิษฐานขอยกโทษความผิดบาปเหมือนที่เรายกโทษให้กับเพื่อนบ้านนั้นนั้นคือไม่ทำอะไรความบาปของเพื่อนบ้านของเราทำผิดต่อผมอะไรก็ตามพวกเราต้องยกโทษถ้าไม่ใช่แล้วไม่มีสิทธิ์คนนี้ไม่มีสิทธิ์อธิษฐานยกโทษ